ขอได้จริงๆขอได้จริงๆเฮ้ยทำไมมันน่าจะเป็นแบบการระเบิดด้วยนะเนี่ยไอหินที่เนี่ยอยากให้มันเป็นการระเบิดป่ะหมด3เพื่อที่มันแบบรู้สึกจะวนมาที่เดิมก็ส่วนใหญ่อัปเดตนี้จะเป็นใน DN ซะส่วนใหญ่ปะเนเธอร์มีอัปเดตอะไรปะเนเธอร์เนเธอร์ไม่เคยไปเช็คดูไม่ทราบเหมือนจากที่อัปเดตลิสต์ไม่มีนะนั่นเหรอโอเคการเลื่อน 1.9 ก็นะเดี๋ยวลองไปเช็คดูก่อนก็ได้ถ้าเราทราบประตูวาร์ปเนเธอร์ลองดูไหมล่ะโอเคพี่ฟิลฝันดีครับครับผมฝันดีครับผมครับผมเรามาดูซิไม่ได้ครับจะไม่ได้เหมือนเดิมโอเคงั้นเราก็มันบอกด้วยอ่ะมาสร้างให้โอเวอร์อ๋อมันมีคำถ้าเราพิมพ์อันนี้มันจะบอกด้วยถ้าแบบพวกกด F3 เทสเนี่ยใช่ F3 เปลี่ยนใหม่นะมีอะไรให้เล่นมากมายนะครับก็รีโหลดดีซอร์สแพ็คหรือว่าจะปรับตัวนี่ก็ได้ปรับเอ็นเตอร์ดิสแชทจากในเกมรีโหลดดีซอร์สแพ็คเคลียร์แชทได้ครับสมมุติเราไปเคลียร์สุดโกงมาครับแล้วก็เคลียร์แชททิ้งได้เสียงช็อคเกอร์พี่เสียงไอเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ไปในเธอครับเฮ้ยนี่มันแบนอันนี้นี่ว่าว่าเซิร์ฟว่าเกิดอะไรขึ้นไปเนเธอร์ก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมสภาพเดิมตบบิ๊กแมนก็โดนสอยตามมาเบียบครับขณะนั้นก็ไม่มีอัปเดตเอ้าเมื่อกี้เห็นอะไรแบบก็โกสโตนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเดี๋ยวนะนี่ป้าเห็นเขาบอกเนเธอร์มีหลังคาเอ้ยมันมีอยู่แล้วนี่มีหลังคาอยู่แล้วแสดงว่าต้องซ้ำไอ้นี่ไปเนเธอร์แทบจะไม่มีอัปเดตเลยอัปเดตเนี้ยโอ้ขอโทษเฮ้ยไม่ต้องไอ้นี่เลยอ่ะไม่ต้องรอนี่เลยอ่ะแบบมันวาร์ปเข้าไปกดปุ๊บก็เหมือนไอ้นี่เลยเสียงตอนวาร์ปเข้ามันมีเสียงตอนวาร์ปเข้าปกติไม่มีเสียงวาร์ปปกติมันจะเป็นเสียงฟืดแต่นี่มันมีเสียงแบบเหมือนเล่นมอดเอเธอร์ไหนลองดูดิเดินเข้าไปเลยนี่เลยนะไม่ต้องรอค่อยๆไม่ถ้าไปครีเอทีฟโหมดมันจะเดินเข้าได้อ๋อเฮ้ยลองอันนี้ดิลองนี่อ๋อนี่จะค่อยๆเข้าปกติอันนี้คือเข้าไปเลยเคนมีเสียงตอนเข้ามาไหมเสียงเคนไม่รู้สึกนะอ้าว What the fuck What โอ้เคนตลกว่ะ One moment แม่งเซิร์ฟดับกำตัดคลิปเดี๋ยวล็อกอินกลับเข้ามาใครเข้าเนเธอร์เซิร์ฟดับเลยไอเนเธอร์แหลกมากอ่ะไม่มันเป็นสแนปช็อตด้วยสแนปช็อตมันแหลกหมดนะขนาดเราปรับอ่ะเรดดิทแคนปัจจุบันที่เราปรับคือ6เลย6ใช่ถ้าปรับมากกว่านั้นคือคอมเราจะแหลกอ๋อตามนั้นเนี่ยก็มีแค่นั้นมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเมื่อกี้คัสตอมไหมสามารถเซตแบบเมนแฮนได้ว่าจะเป็นแฮนซ้ายแฮนขวาใช่อ๋อมีบันไดก็บล็อกที่ทำจากไอของ ADN นะคะมีคอร์ดฟุตแพนกับฟลาวเวอร์มีกูทำอะไรได้ที่นนพอรู้ไหมเดี๋ยวที่พี่ไปหาอยู่โอเวอร์ไม่มีอะไรอยู่สปาวแค่นั้นนะกำลังโหลดอ๋อก็อัมเมอร์สแตนเปลี่ยนไหมหน่อยแค่ได้ยินเสียงตอนไอ้นี่เดี๋ยวแค่ไปฟังในคลิปเราก็ได้มันจะมีเสียงตอนวาร์ปอ๋อเสียงเกมดังมากน้องๆจะบ่นแน่เลยเนี่ยปาบูรุ่ง60อันเนี้ยอัมเมอร์สแตนเหมือนเขาบอกจะเปลี่ยนฮิตบ็อกใหม่นิดหน่อยอันนี้ไม่รู้แล้วอัมเมอร์สแตนอันนี้ไม่รู้แต่มันมีอะไรอีกนะที่เช่นบอกเรื่องฮัลโหลเคนฮะอีกเรื่องที่เคนบอกคือเรื่องแพนอะไรแพนอะไร
ไอ้คอรัสแพนไอ้ตัวผลไม้นี่ดีเอ็นอะมันทำอะไรได้คอรัสได้แล้วรู้สึกพอกินแล้วจะวาร์ปด้วยทำอะไรนะทำอะไรได้อะก็พอกินอะมันสามารถมาปลูกในโอเวอร์เวิลด์ได้นะทำเป็นฟาร์มโอเคกินแล้ววาร์ปไปอ๋อโอเคกินแล้ววาร์ปเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีบล็อกอันนี้นึงต้องวาร์ปไปมันจะวาร์ปไปข้างหน้าเมื่อกี้วาร์ปลงใต้ดินเลยอะฮะวาร์ปลงใต้ดินได้หรอใช่แล้วก็ตอนนี้ชุดเกราะเปลี่ยนเขาบาลานซ์ใหม่นะครับก็คือมันจะป้องกันน้อยลงนะครับให้ตีเข้าง่ายขึ้นตีเข้าง่ายขึ้นแล้วก็เลสโตนเปลี่ยนฮิตบ็อกใหม่นะครับมันจะตีได้ตรงกลางปกติแล้วก็เวลาสั่นชุดนะเวลาคนที่ขวาที่สล็อตมีเสียงใส่ด้วยบอกน้องดิบมีเหรอใช่มีเสียงเหล็กเสียงอะไรเงี้ยเพชรอ่ะเออมีตีเสียงดังเลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเสียงไมค์คณิกคีย์บอร์ดเจ๋งๆแล้วก็ regeneration จะไม่แบบว่าไม่โหดสัตว์เหมือนเดิมนะครับเขาอัปเดตใหม่แล้วก็สเต็งเวลาแล้วก็ beat root นี่ทำอะไรได้ beat root beat root ทำเป็นไอ้นี่อาหารได้ใช่แล้วก็มี beat root soup นั่นแหละเอามากินได้รู้สึกฮิวแค่4มั้งเหมือนไม่เหมือนกินมัทลุมเห็ดอ่ะแต่จำวิธีการค้าไม่ได้ที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งรูทสี่สามใช่สามก็คงมีแค่นี้ปะแล้วก็รู้สึกว่าสปิกอตนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์จะออกมาวันที่26อะครับไม่รู้ว่าเราจะเอามาทำเป็น USC ไหมดูอีกทีเพราะตัวเซิร์ฟเวอร์ประกาศว่าจะออกมาวันที่26อ๋อนี่ไงเอาชาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาบิดรูทไว้6อันบนก็ได้1อันไม่คุ้มเลยอะใช่แต่มันเป็นฟาร์มนะน่าจะดูที่กิวกินจะเปิดไม้เพกไหมกินแล้วรีเจนใช่กินแล้วรีเจนเลยอะไรคือกินไม่เข้าเหรอคือกดที่ความเกมหมดศูนย์ถ้าบีดูอย่างเดียวถ้าบีดูอันเดียวคิวครึ่งหลอดถ้าบีดู6อันคิว4หลอดก็คุ้มกว่านะนี่เลสโตมีอัปเดตปะมีมันเรื่องคอมเมนต์บล็อกแล้วก็ไอ้นั่นอีกแต่คอมเมนต์บล็อกเราไม่รีวิวในอัปเดตนี้ก็ไม่รีวิวในคลิปนี้แล้วก็ตัวเลสโตฮิตบล็อกอะปกติเลสโตมันจะกินเต็มบล็อกแค่ไอ้นี่มันจะกินแค่ตรงกลางอะโอเคแล้วก็ถ้าเป็นเส้นมันก็จะกินเป็นเส้นมันไม่กินทั้งบล็อกตัวมีเสียงตัวมันแต่เหมือนมันจะให้ค่าสแตทเรชั่นสูงกว่าไอตัวถ้าเป็นซุปอะอ๋อการรีเจนเลือดการรีเจนเลือดตอนนี้คือถ้าเกิดเราอาหารเต็มมันจะรีเจนฟึ๊บ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 เลยนั่นแหละอือพูดมันสำคัญซะด้วยยูสิกดิสก็ไม่น่าไม่มีอะไรเปลี่ยนมันคือมันจะใช้ค่าความอิ่มนะครับมันจะมีค่าความอิ่มคืออาหารทุกอย่างมันจะคืนค่าความหิวแล้วก็ให้ค่าความอิ่มมันจะเอาค่าความอิ่มไปใช้ก่อนอ๋อเรือนี่คือไม่ต้องคาไม้พายใช่ไหมใช่แล้วว่าอนาคตมันต้องมีคาไม้พายแน่เลยไม้พายพายเร็วพายช้าเอนชานไม้พายไม่เดือดปกติเวลาคาจะมีไม้พายไว้ตรงกลางนะตอนนี้ไม่ต้องใช้ไม้พายแล้วอ่ะไม่ใช่แล้วก็ตอนนี้สามารถดีเจนเลือดเมื่อก่อนใช้ไงตอนนี้สามารถดีเจนเลือดได้ทั้งที่เราไม่เลือดเราเอ้ยไม่ใช่ทั้งที่เราอาหารไม่เต็มแค่กินอาหารนะยกเว้นใน USC ก็ไอ้นี่ปิดรีเจนยกเว้นกินพวกแอปเปิลทองนี่สังเกตบีทรูทกินเข้าไปเลือดจะรีเจนเมื่ออาหารเกิน 90% ขึ้นไปมีอะไรเล่นอีกบ้างแต่เมื่อเต็มนั้นก็จะรีเจนแบบรวดเร็วเลยทีเดียวเห็นนะบิลลี่สแตนเนสกำลังนึกอยู่มันทำไงวะกำลังดูวิธีเออใช่ขวดน้ำอ่ะเคนมันมีเดี๋ยวนะไม่ใช่มันแปลกๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะงงมากเลย
ันมีอันคับอะไรนะอะไรอ่ะอันคับเทเบิลโพชั่นคือคับเพิ่มอีกเหรอไม่รู้มันเพิ่มเข้ามามันชื่ออะไรนะอันคับเทเบิลโพชั่นอันคับเทเบิลโพชั่นอันคับเทเบิลโพชั่นแปลอันคับเทเบิลโพชั่นคือมันคืออะไรวะนั่นแหละมันต้องมีซัมติงเปิดไหมครับวิกิอันคับเทเบิลโพชั่นคืออะไรหรือว่ามันต้องใช้เป็นตัวสำหรับทำยาลักบุกลุกอันคับเทเบิลโพชั่นอันเป็นอันยูสโพชั่นไม่มีประโยชน์ในเกมนี้เอาเพื่อเฮ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงเออดีว่ะเออดีถ้าเราเอานี่ดีกว่าจะกระโดดสูงเหรอรู้สึกว่าถ้าเกิดทำอันนี้ปุ๊บเราจะไม่สามารถไอ้นี่ได้นะต้องใช้ในการขั้นตอนสุดท้ายหนูก็ลืมเมื่อเวอร์ชันหนึ่งก็เต็มไอ้นี่โดนเอาออกไปยังเราอาจจะมังกรสีสวยดีอ่ะโอเคก็จบแค่นั้นป่ะหมดแล้วป่ะมีอะไรอีกป่ะไม่น่ามีนะที่ตอนนี้ที่มาเล่นกับพี่ซิวก็คือตอนอะไรนะใส่อะไรอะตอนที่ปรุงยาปรุงยาเสร็จมันจะมีเสียงกรุ๊ปกรุ๊ปเดี๋ยวนะเบสพาวเดอร์ตัวอย่างเช่นทำนี่เอาอีกอันนี่มีเสียงจริงๆนะพี่ไม่ได้โกหกจริงๆมันมีเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงเขาเขียนที่ขวาที่บิวลิ่งอยู่อันนี้เออนั่นแหละรอบิวลิ่งเสร็จไม่ต้องกดก็ได้นะเออไม่ได้ยินเสียงหรอครับพี่ไม่ต้องกดก็ได้ยินเสียงนะไม่ต้องกดค้างไว้เดี๋ยวสักพักก็จะได้ยินเป็นน้ำดื่มน้ำได้มาแล้วก็ได้ยินจริงๆนะเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยเสียง EFP เปลี่ยนด้วยRetailing portion ofแล้วไอ้รักนี่มันคืออะไรอ่ะคือเวลาเอนทานได้ของดีขึ้นอย่างเงี้ยหรอไม่แน่คุณต้องไปดูในวิกิไม่ครับ9รักเฟกแอดเอไม่ครับอะไรนะจะอ่านก่อนแล้วนี่ไม่เข้าบินมันบินไม่นะโอ้ค้างไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหถ้ายิ่งเลยไม่เยอะมันก็จะยิ่งลอยสูงเอวอย่าเลยเคนเดี๋ยวพอตกมาฮิตเดอะกาวทูฮาร์ดเฮ้ยมันน่าลองเลยแต่เอาถังน้ำมาอ๋อคือนะอินเดอะรัสสแนปช็อตโพชั่นออลแล้วคือมันบอกว่าเพิ่มช่องในการตกปลา What อ๋อเออใช่เพิ่มช่องในการตกปลาใช่เพิ่มช่องในการตกปลามีเปอร์เซ็นต์การปลายาอลักแม่อลักกี้เลยอันดักกี้บอกยอดมากถึงแล้วเกียมวางน้ำโอ้ถึงด้วยทันด้วยสุดยอดมากเดี๋ยวเราก็มีผลแค่การตกปลาไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอ้ยแสดงว่าไออันคัพเทเบิลโพชั่นนี่เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสักอย่างแสดงยังไม่เจเอาเจเนเรตเข้าไปโอเคก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวไหมครับพี่1.9 พีรีสำหรับไม่เรื่องรีวิวมากกว่าเล่นมากกว่าครับเล่นให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
บายเอาไม่ปิดคลิปเลยแล้วไม่เราจะเล่นเย้เย้มันแหนกกันเนี่ยไอ้เธออื้อๆเนี่ย sorryขวานขวานดาเมจคือน่าจะจูนมาดีกว่านี้นะเนี่ยมันถ้าคอมใครไม่แรงแม่งตายอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเราลองทำแต่มันหยิบช้ากว่าดาบเยอะมากพี่ลองแล้วเอ็นโอ้ดาบเป็นดาบเอ้ยเป็นดาเมจคอมโบเลยอ่ะไฟอ่ะเอ้ยคือดาเมจคอมโบอ่ะลองดูดิโอ้ทำไมอ่ะลองเดินลงไปอ่ะแล้วสไลเวอร์อุ้ยอุ้ยทำไมไม่ได้เดี๋ยวเอฟเฟกต์เคลียร์ชีนอนซังเคลียร์พีพีซังซังอู้และพี่เกมอะไรคืออ้าวข้าวดาบเพชรดาบเพชรป่ากำลังจะลองเรื่องดาเมจมันจะห่างกัน2ชื่อใช่ดาบขวานมีดาเมจมากกว่าขวานดาเมจ9ดาบดาเมจ7แต่ว่าดีเลย์ในการหยิบขวานจะเป็น1ใช่ดาบจะเป็น 1.6 มันดาบ1แอทแทคสปีดยิ่งเยอะยิ่งดีป่ะแอทแทคสปีดยิ่งเยอะยิ่งดีถ้ายิ่งน้อยยิ่งแย่แต่ขวานแต่ในเวสซีก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าจะหยิบอะไรมาใช้ใช้โฮเลยแอทแทคสปีด1เฉาะหน้าโลโลโอ้เอ็นชันอะไรบ้างโอ้มันเอ็นชันไม่ได้ขวานมันเอ็นชันมันตีชาร์จเด็ดเข้าไปได้ตอนนี้ขวานก็เป็นไอเทมที่ทำดาเมจที่สุดมากในเกมดาเมจ12อะไรขวานขวานเพชรชาร์ฟวีดาเมจ12คือฟันแก่ทีเดียวตายดาเมจ12แค่ตีทีนี้มันจะยุบเท่าไหร่วะเนี่ย12ยุบ6หัวใจเลยเหรอพี่ลองตีหนูหน่อยอ๋อช้ำเน็ตเหลือสองหัวใจพี่เอื้อโอ้เหลือสองหัวใจช้ำเน็ตในตัวเนี่ยแต่1กับ 1.6 มันต่างกันเยอะอยู่นะแต่ว่าช้ำเน็ตมันก็นั่นอะช้ำเน็ตมันเหมือนจะให้ผลน้อยลงแล้วก็สังเกตอะว่าเวลาเราตีไปแล้วไอ้ขวามันจะหายไปจากด้านขวาแล้วมันค่อยๆขึ้นมาใหม่นั่นแหละพอขึ้นมาใหม่สุดก็แน่ดีเลยในการฟาดเนี่ยถ้าลองใส่เกราะที่ไม่ enchant protection เออมันมี enchant attack speed ป่ะไม่มีเคนเอาดาบไอเอาขวานตีเลยขวาน enchant chamlet นั่นแหละสองหัวใจสเต็งนี่เปลี่ยนด้วยอ่ะอุ้ยถ้าคริติคอลเท่าไหร่อ่ะคริติคอลยาใจเย็น 4.5 เท่าไหร่นะ5เออนะ4.5 ถึง 5 นี่นะเดี๋ยวพี่จะใช้ขวานดาเมจ12กินสเต็งซินสเต็ง1เพิ่มดาเมจเท่าไหร่วะเพิ่มดาเมจอีก3 12 15ใช้สเต็ง2ดิสเต็ง2จะเพิ่มดาเมจ6โหพี่ลงตีหนูตอนไม่คือตอนไม่ใส่กอดตายแน่นอนพี่แต่พี่ลงตีตอนใส่เอาดาบพอดีเคนอย่าเพิ่งแป๊บนึงเมื่อกี้เท่าไหร่12พี่สี่เดี๋ยวรอพี่สี่ดูเท่าไหร่เหลือหนึ่งหัวใจพี่โอ้โหไอ้นี่สเต็งเท่าไหร่สเต็ง2เพิ่มดาเมจไปอีก6ก็18ดาเมจ18นี่ถ้าเกิดตีแบบไม่ใส่ชุดนี่คือตายแล้วนะเนี่ยฮะแล้วถ้าดาบเพชรไม่ชาร์จเนี่ยคอลิเจก่อนถ้าดาบเพชรไม่เอ็นชาร์จถ้าเกิดสเต็ง2ก็เพิ่มไปอีก6เท่าไหร่อ่ะเหลือประมาณ4หัวใจครึ่งโอ้ my godโคตรอ่ะใครนั่นใน USC ที่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยแต่มันก็คงไม่มีหรอกมั้งใครที่จะเข้าไปปรุงยาล่ะไม่แน่ไม่งั้นไมค์จะแบนไอ้สเตน2ห้ามใช้ใน USC เหรอเพราะแม่งโกงไงไอ้นี่ก็โดนไม่ใช่เหรอพี่ไมเพกมันจะมีพวกบั๊ก
สเต็งเนี่ยแล้วถ้าทำไปเออใช่ใช่ใช่แต่ว่านั้นมันเป็นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไงเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นแบบเพิ่มดาเมจแล้วโหแบบโคตรมากมันจริงคือมันเพิ่มอ่ะโหเถื่อนแต่ขวานเน็กแอทแทคสปีดยิ่งแย่รู้ป่ะขวานเน็กแอทแทคสปีด 0.9 แต่ดาเมจเท่าขวานเพชรอ่ะเดี๋ยวนะเออขวานไม้อ่ะเท่ากับขวานเพชรเฮ้ยขวานดาบเพชรขวานไม้เท่ากับดาบเพชรแต่แอทแทคสปีดจะช้ากว่าเท่าตัวขวานไม้7ดาเมจแล้วก็แอทแทคสปีด 0.8 อะไรขนาดนั้นเลยเหรอวะเอ้ยขวานไม้7ดาเมจแต่ขวานเพชรอ่ะ9ดาเมจขวานหินน่ะจะเท่าขวานเนกก็9ดาเมจแต่ขวานเนกอ่ะแอทแทคสปีด0นั่นไง 0.9 โคตรไม่รู้จะว่าไงละเดี๋ยวนะถ้าหนูลองใช้เดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่ไอ้เฮสอะไอ้เอฟเฟคตีมันมีผลต่อแอปแทคสปีดป่ะอันนึงนะมันจะมีจำเรื่องไอ้นี่ไม่ได้มันมีคอมมานด์แบบว่าปิดไอ้นี่ด้วยนะปิดไอ้นี่คอมโบอ่ะอ๋อไม่มีผลเอ้ยนี่สีมันค่อยๆเปลี่ยนจริงๆด้วยเบคอนก็แล้วกัน 1.8 นะไม่ใช่เหรอไม่ 1.8 มันไอ้นี่มันจะเป็นแบบสีเดียวพุ่งไปเลยพอเราวางเสงอื่นทำมันจะเปลี่ยนไปเลยแต่เนี้ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนมันค่อยๆสีมันจะซ้อนกันอ๋อเนี่ยมันถ้าสังเกตสีมันจะซ้อนกันซ้อนกันวงในอ่ะเท่เหรอถ้าเอาไว้อ๋อโอเคอันเนี้ยเล่นไมค์คำมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยว่าไอเนี้ยมันใช้ยังไงอะไรคะพี่เนี่ยไอเนี้ยเบคอนมันก็ต้องวางอ่ะพี่วางเป็นฐานมันจะมี 3x3 6x6 แล้ว 9x9 เออแต่ถ้าเกิดใช้สเตนกาที่มันเป็นเพนอ่ะมันจะเป็นแท่งอยู่ตรงกลางไงมันก็มองไม่เห็นเลยใช่แล้วก็เป็น 12x12 ครับพี่เอฟเฟคเลยถ้าเราสร้างไปถึงขั้นไหนมึงเราก็สามารถแบบใช้เอฟเฟคเสริมอะพี่เป็นบัฟเสริมในแอเรียแต่ไม่รู้พื้นที่เท่าไหร่อ๋อคือ3ปกติก็คือว่าจะเป็นสปีดกับขุดเร็วแล้วเกิดเป็น5จะเป็นรีสิสแทนซ์กับจัมพูด7จะเป็นสเต็งแล้วพอ9จะเป็นรีเจน2แล้วก็เฮสจะเป็นเฮส2ด้วยถ้าเป็นเต็มอะค่ะไอ้เจน1มาแล้วก็เฮส2แล้วไอ้พวกแร่ไอ้เนี่ยคืออะไรเหรอแร่อันนี้คือเอาไว้แบบเราจะมาเลือกเอฟเฟคอะพี่แบบเราจะมาล็อกเพื่อว่าจะใช้เอฟเฟคอันไหนค่ะโอ้แต่ตอนที่เราเลือกมามันจะขึ้นมา2อันนะครับถ้าเราไม่กดอะไรนึงมันจะให้อย่างละ1แต่ถ้าเราไปสมมติเราไปกดเฮส2อะเราจะได้รับแค่เฮส2อย่างเดียวหรือถ้าเราไปกดรีเจน2มันจะให้แค่รีเจน2อย่างเดียวโอ้โหนี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยตอนที่เล่นไมเพกมันก็มีพี่ตอนที่รู้สึกอยู่กลางบางทีมันจะมีบัฟให้เป็นไม่แน่ใจบัฟสปีดหรือบัฟรีเจนสปีดน่าจะเป็นสปีดนั่นแหละพี่มันคือผลของบัฟตัวนี้แหละพี่อ๋อตอนแรกก็งงเฮ้ยอะไรวะอะไรมันคืออันนี้แล้วมันคราฟยังไงอันเนี้ยต้องใช้เนเธอร์สตาร์ได้จากการล่ามิเตอร์ครับพี่หาจากไหนวะเนี่ยจะเอายังไงวะเนี่ยมิเตอร์หาได้จากประสาทเนเธอร์ครับพี่มันจะออกแล้วหัวมันจะดรอปยังไงโอกาสดรอปน้อยมากพี่ประมาณ2% เออ 2% นะพี่ใช่โหลูตติ้ง3เท่าไหร่นะ 5% ป่ะลูตติ้ง3เพิ่มเป็น 3% ครึ่งเอ้ยไม่ใช่ 3% ครึ่งปกติอ่ะมัน4ใน200อ่ะคนนรกแล้วก็อูติ้งอ่ะบวกไปเลเวลกัน1ใน200ก็เป็นอูติ้ง3ก็เป็น6ใน200ไอ้7ใน200ก็ 3.5% ตี100ตัวได้แค่ตัวเดียวโอ้ยกดเอ้ยแต่มันคุ้มนะพี่มันคุ้มเอามาทำตัวนี้วางเหมือนไอรอนโกเลมนะพี่แล้วก็วางหัวแล้วก็แปะปึกอ้าวทำไมนี่มันไม่เจนอะดิวัดเดียวบางทีมันก็บั๊กพี่มันไม่ยอมเจเนเรตหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เจนมันต้องวางข้างบนไม่วางข้างบนแล้วไม่เจนเดี๋ยวถ้าลองใช้เคยลองเห็นอยู่ว่ามันใช้ถ้าลองเอาพิสตันยิงอ่ะมันจะได้ไหมไม่พิสตันเอาไอ้อะไรนะเรียกได้ละมาละ
มันบั๊กอ๋อหลอดข้างบนมันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนสีอะเป็นสีม่วงปกติสีม่วงก่อนไอ้นี่ป้าก่อนระเบิดไอ้ก่อนที่มันจะระเบิดไม่เว้ยเปลี่ยนไปเลยอ๋อมันจะระเบิดก่อนเหรอโอ้นี่พึ่งแล้วมันก็จะโยนเอฟเฟกต์วิเทอร์ออกมาแล้วมันก็ไล่อาวาสเอฟเฟกต์วิเทอร์ก็แบบเหมือนโดนดาเมจรัวๆพี่แต่หัวใจเราจะเป็นสีดำเราก็จะแบบเหมือนสเกลิตันสีดำที่เราไปฟาร์มมันนั่นนะหัวนะใช่เหมือนกันเลยโอ้แต่จากวิเทอร์ตัวนี้จะเป็นเลเวล2ไม่ก็ยากหรอกใช้สเตน2โยนเข้าไปจบเดี๋ยวนะเคนอยู่ไหนเนี่ยมันไปอาวาสที่ไหนวะนี่เจอแล้วถ้าคือลองฟันแล้วจะตึ๊บเฮ้ยดอกแอปเปิ้ลด้วยขอบคุณมากฟันยังฟาดแทบไม่โอ้เข้าเยอะอยู่ฟันเราก็พอสเตย์สองฟาดพอหัวใจมันหายไปครึ่งนึงมันจะบินต่ำเฮ้ยมันมีแอนิเมชันการลดเลือดด้วยอ่ะมันไม่เหมือนแบบลดรัวๆเหมือนเป็นแบบว่ามันอัปเดตใหม่ครับแล้วก็ตัวนี้ปกติมันถ้าลอยมันจะต้องใช้ธนูยิงใช่ไหมเคนใช่แต่ถ้าเกิดตอนมันบินต่ำลงมาแล้วอ่ะธนูจะยิงไม่เข้าพึ่งเฮตติ้งวูดเนี่ยเออก็จะได้เนี่ยเสียงตอนวิเทอร์ตายเราได้เนเธอร์สตาร์เคนได้เสียงตอนวิเทอร์ตายปะได้ยินแสดงเราปิดเพราะไอแอมเบนเน่เลยเสียงถ้ำมีผลแล้วก็ใช้เอ็นอันนั้นอ่ะพี่ไปครับมีกระจกแล้วอันด้านล่างสามเป็นอะไรนะเคนออกซิเดียมป่ะกระจกคือคุมใช่ไหมกระจกคุมค่ะแล้วก็ออกซิเดียมเป็นฉากด้านหน้าแล้วก็ดาวไว้ตรงกลางค่ะโอ้แล้วมันขุดออกมาได้ไหมขุดได้พี่ต้องใช้พีเอ็กซ์ไดมอนด์นะออกซิเดียมแล้วก็กลาสใช่ป่าวใช่ถูกด้วยจึ๊กรู้สึกก็ไม่น่ามีอะไรมั้งพี่หมดแล้วเออยังไม่มีอะไรเลยแต่หนูชอบอันเนี้ยฟืดแล้วก็ดิ้งปกตักหัวดึ๊กดึ๊กอันนี้ก็คงหมดปะหมดแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วเออโอเคใช่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็จบคลิปเองเลยนะครับสวัสดีครับจบจริงๆอ่ะอันวิ่งจบเหรอได้ข่าวตัดไปแล้วคิดว่ามันจะมีไอ้นี่ไหมโล่เพชรโล่เหล็กอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีในอัปเดตเนี่ยไม่คิดว่ามีไหมโล่ทองอะไรเงี้ยโล่เหล็กอาจจะมีในอนาคตนะแต่ตอนนี้ไม่มีก็1.9ไม่น่าจะมีเพราะว่าไอ้นี่มันสุดท้ายก็ออกแล้วครับไม่มีหรอมันจะออกมาสภาพนี้เลยไม่หรอกอาจจะอ๋อใช่มันอันนี้มันรอปรับเสถียรภาพอีกเดียวเออมันรู้สึกมันตกใจนึกว่ามันจะเยอะกว่านี้แล้วเนี่ยนี่ไงต้องรอมันโตใช่ไหมเคนรู้สึกอันนี้ต้องรอมันโตเองใช่รอแป๊บเดียวด้วยรอแป๊บนึงบนมิวได้ไหมอะไม่น่าได้นะเห็นลุงเบย์ทำคนแรกเสียงต่อยโคตรเทพมันมีไม่ได้ใช่เราต้องเอาน้ำวางไว้รอบๆ ต้องโตเร็วเฮ้ยโตทีเฮ้ยโอเคจบ